skos do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem palca na palcach ham. Na palcach ham. ก็โอเคเลยนะครับก็กลับสวัสดีมิตรหลักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับของที่จะเข้ามาใหม่นะครับที่จะเข้ามาในฟรีไฟเร็วๆนี้นะครับจริงๆก็จะเข้ามาแบบว่าน่าจะแบบว่าเพียงแค่ไม่กี่วันก็เข้ามาแล้วนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับเรียกว่ากดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คลิปพี่แมวด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมฟรีไฟร์กันบ้างนะท่านผู้ชมไปรับชมกันได้เลยก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่แมวก็มีช่องมาแนะนํานะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสําหรับช่องพี่แทนหรือแทน Official นะครับก็ช่องนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับความรู้การเทรดแล้วก็การเทรดการเล่นหุ้นต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับสําหรับช่องพี่แทนพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อนําให้น้องๆเดี๋ยวก็ได้เข้าไปศึกษากันนะครับท่านผู้ชมอาชีพเทรดเดอร์นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องจบปตรีไม่จำเป็นต้องจบปเอกปโทไม่จำเป็นเลยนะครับนะครับมันใช้ที่สมองนะครับผมก็เทรดได้ละเงินแสนเงินล้านนะใครๆก็ทำได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวข้อหนึ่งกันเลยนะครับเป็นด้านของนี่ครับเป็นกระเป๋านะครับก็คือด้านของไม่ใช่กระเป๋านั่นเองครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงด้านของตัวใหม่นะครับก็คือด้านของสัตว์เลี้ยงแพนด้านะครับก็มาในด้านของ3สกินเอ้ย4สกินเลยนะครับก็ความสามารถรู้สึกว่าเหมือนจะทําให้ HP เนี่ยเหมือนเวลาเรายิงศัตรูแล้วเหมือนเราจะได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ค่อนข้างเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงพอสมควรเนาะแล้วก็ถามว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นสกินที่น่ารักมากครับเป็นแพนด้าแบบว่าสายโหดนะครับแล้วก็แถมยังมีตัวสีน้ำตาลด้วยนะครับที่มาพร้อมเนาะแล้วก็แถมยังมีสกินอีก2อันนะครับที่จะเข้ามาติดนะครับก็เป็นด้านของสกินลายหมีเหล็กนะครับพี่จะเปรียบเทียบให้ดู2รูปนะครับเป็นด้านของมีตัวขาวๆนะครับใส่กางเกงยีนเป็นหมีโรบอทนะครับมันเหมือนโรบอทสกินแพนด้าหุ่นยนต์นะครับตาสีฟ้าขาวๆนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นด้านของเรียกว่าหมีแบบว่าโครงกระดูกนะครับแบบว่าเป็นลายนะครับก็แบบว่ามีความเท่นะครับสำหรับแพนด้าสกินนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าน่ากลัวนะครับผมบอกเลยว่าของมันต้องมีกันโอเคครับก็เรามาอยู่กับหัวข้อที่2เลยนะครับก็เป็นด้านของมันเป็นหน้าล็อบบี้เกมนะครับที่ทุกคนจะเห็นนะครับนะถ้าพี่มีเอาลงคลิปนี้ไปก็ประมาณเกือบ5โมงเกือบ6โมงนะครับแล้วก็เซิร์ฟก็มันก็จะอัปเดตเสร็จประมาณทุ่มถึง2ทุ่มนะครับน้องๆก็จะเห็นหน้าล็อบบี้ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีด้านหน้าของชุดผู้หญิงนะครับที่ถือสกินด้านหน้าของ AN หรือ AK ว่ามันเป็นลายไฟครับแล้วก็ชุดผู้หญิงสีแดงแล้วก็เหมือนเป็นชุดผู้ชายข้างหลังนะคะสีออกแนวส้มๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นชุดผู้หญิงสีฟ้านะครับถืออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่เป็นถือ M4 หรือเปล่าแล้วก็ผู้ชายนะครับผมทองๆนะครับที่ถือปืนลูดนั่นเองนั่นคือ MP40 นั่นเองนะพี่อยากคิดว่าได้เป็น MP40 สีออกแนวชมพูเพราะว่าแม่นี้ไม่แน่ใจว่าชมพูเหลืองหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้อันนี้คิดว่าอันนี้น่าจะเข้ามานะครับภายในแบบว่าวันนี้เลยนะครับหลังจากคลิปลงคลิปนี้คือแน่นอนมาแน่นอนนะครับโอเคดูข้อต่อไปดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเรื่องของแมปนะครับก็คือเวลาเข้าร่วมเข้าไปในตัวเกมหรือหน้าล็อบบี้ตอนที่แบบว่าประชันตัวกันนะครับก็จะเป็นแบบว่าโหมดชายหาดนะครับก็คือแบบว่ามันเป็นโหมดชายหาดนะพี่จะขึ้นเป็น2ภาพกันนะครับก็จะเป็นแบบทุกอย่างก็เป็นชายหาดหมดเลยเป็นทะเลทรายมีพวกสนามบาสเป็นสนามเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็มีห่วงยางอะไรนะครับที่เกี่ยวกับทะเลครับมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าเปลี่ยนเรียกว่าหน้าล็อบบี้ในเกมให้แปลกใหม่นะครับก็2ภาพนะน้องๆก็ดูเอาอย่างใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นหัวข้อที่4เป็นหัวข้อต่อไปดีกว่าเป็นหัวข้อที่4นะเดี๋ยวมันจะงงนะครับก็หัวข้อต่อไปนะครับเป็นนั่งของชุดมันเหมือนชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นชุดออกแนวมนุษย์น้ําแข็งหิมะป่าวะน้ํามนุษย์น้ําแข็งมันเหมือนชุดไอ้นั่นเลยอัศวินที่เป็นที่มันมีในเกมในตอนนี้คือมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นชุดไอเอ็ดอะไรทุกอย่างพี่จำไม่ผิดนะครับก็ถามว่าลูกทรงมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมพี่ยังคิดว่ามันเปลี่ยนนะครับสำหรับชุดผู้ชายผู้หญิงเพราะว่านั้นมันเป็นโครงกระดูกเหมือนเป็นซี่โครงอะไรไม่รู้นักรบนะครับแต่อันนี้มันดูเหมือนแบบว่ามีเป็นชาวเผ่ามากกว่านะครับออกแนวไม่คล้ายแบบว่าเป็นมนุษย์หิมะนะครับหรือน้ําแข็งนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นเผ่านักรบเผ่าใดเผ่านึงนะครับซึ่งมีหัวหมีสีขาวด้วยแล้วก็เป็นชุดเกาะโครงกระดูกนะครับแล้วก็หัวก็เท่ครับแล้วก็มัดเปลี่ยนเนาะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นภาพที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับก็เนาะก็มาจากเรียกว่าจากของเบต้าอีกทีนึงนะครับก็เขาอาจจะเป็นการดีไซน์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ดูกันไปก่อนทุกคนนะครับ
ก็โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องนั้นของเจ้าสกิลตัวใหม่กันนะครับก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับตัวละครใหม่เดี๋ยวทุกคนก็รู้แล้วนะว่าความสามารถมันเนี่ยคืออะไรนะครับแน่นอนว่าตัวละครความสามารถใหม่นะครับหรือตัวละครใหม่นะครับก็มีความโกงนะครับก็คือเหมือนลิงเลยครับก็คือต้องกดสกิลนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยแจ้งเรียกว่าไม่ให้เราเนี่ยเปิดจุดนะครับก็คือเวลาเรายิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองระยะประชิดหรือไม่ว่าจะเป็นปืนทุกปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดแล้วกดสกิลนี้ยังไงก็เก็บเสียงแน่นอนครับเรียกได้ว่าแบบว่ายิงแบบบวกกันอยู่แล้วคนก็จะไม่รู้ว่าเราบวกกันตรงไหนนะครับแบบว่าอารมณ์เหมือนเป็นนินจาระยะประชิดเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบอารมณ์เหมือนวิงวอล์กอ่ะเหมือนตัวเองแบบวิงวอล์กคือแบบฆ่าปุ๊บแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นต่อแบบเงียบๆนะครับก็ถามว่าโกงไหมตัวละครใหม่พี่มาคิดว่าพี่มาเทไปทาง8เต็ม10นะครับก็ถือว่าดูๆไปก่อนแล้วกันนะว่าโกงไม่โกงนะพี่มาแต่พี่มาคิดว่าตัวละครสกิลนั้นมันมีความคล้ายๆคลึงกับตรงข้ามกับโมโคโมโคคือยิงเปิดตำแหน่งแต่ไอ้ตัวนี้คือยิงแล้วปิดตำแหน่งอาจจะเป็นพี่น้องของโมโคก็ได้นะครับแต่ก็ดูจากหน้าตาแล้วโอ้โหหัวโล้นก็ไม่น่าจะเข้ากับโมโคผมเล็ดล็อกสีเขียวได้นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปดีกว่านะครับก็เรามาก็อยู่หัวข้อต่อไปดีกว่านะครับเป็นด้านของแมป DJ นะครับทุกคนก็ดูอันนี้แล้วมันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นหน้าล็อบบี้อันไหนหรือเปล่าอันนี้พี่แมวก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับมันจะมีอันที่2นะครับที่เปิดให้ดูที่เป็นหน้าล็อบบี้เป็นคนแบบฉากกำลังลุมยิงตะลุมบอล นะครับก็อีกอันนึงนะครับเป็นอันนี้ก็มีความคล้ายคลึงที่เป็นหน้าล็อบบี้อาจจะเป็นข้างในหรือข้างนอกในตัวเกมนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัดต่อครับอันนี้น่าจะเป็นของจริงนะครับมันเป็นเหมือนเป็นป้ายไฟปาร์ตี้ฟรีไฟนะครับไม่เป็นแบบว่าแมปพิเศษหรือไม่ก็มันอารมณ์เหมือนใครถ้าใครเคยเล่น Fortnite นะครับมันจะมีโหมดแบบว่าโหมดปาร์ตี้นะครับแบบว่ามีวงดนตรีอาจจะแบบว่าเปลี่ยนแนวการเล่นใหม่นะทุกคนดูเห็นไหมฮะก็ชุดก็ได้เป็นผู้หญิงคู่เลยนะครับเป็นผู้หญิงเดดล็อกผมยาวแล้วก็อีกคนนึงเป็นผมอะไรไม่รู้นะแล้วก็ใส่แว่นเอ้ยอีกคนนึงเป็นผู้ชายป่าวได้เป็นผู้ชายคู่กับผู้หญิงนะครับไม่มันไม่น่าทำเป็นชุดชุดผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันนะครับพี่ยังคิดว่าก็ดูไปก่อนแล้วกันอันนี้แต่อันนี้ไม่น่าตัดต่อนะครับก็น่าจะเป็นของจริงอยู่ครับดูจากป้ายไฟดูจากอะไรนี่ก็โอ้ถ้าใครตัดต่อได้นี่ก็เก่งนะครับโอเคเดี๋ยวดูหัวข้อต่อไปก่อนนะท่านผู้ชมนี่ครับผมก็โอ้โหตัวละครใหม่เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสเลยนะครับมันไม่รู้พี่เมียก็ว่าโกงมึงเหมือนกันอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นหน้าของร้อยนัดเนาะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเห็นเซิร์ฟนอกรีวิวกันแล้วนะครับสำหรับบางช่องนะครับที่เอาสำหรับปืนไปเล่นแบบเซิร์ฟเบต้าสอนช่วงนี้แบบว่าทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆช่องเนี่ยจะสอนสอนโหลดเซิร์ฟเบต้าของฟรีไฟนะครับแล้วก็สมัครได้แค่เพียงแค่ 50,000 ID หรือเปล่าพี่เมียไม่ค่อยชัวร์แต่พี่เมียไม่ได้โหลดไปพี่เมียเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่นอะไรก่อนๆพี่เมียชอบเล่นแบบว่าอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเอาข้อมูลใหม่ๆเนี่ยจากอันนั้นนำมาทำเป็นคลิปได้นะครับพี่เมียจะไม่อยากเอามาสอนดาวน์โหลดอะไรให้มันแบบว่าให้ทุกคนแบบให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันของเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าปืนลายนัดก็รู้สึกว่าลูกกระสุนมีอยู่ทั้งหมด 1,200 นัดใช่ป่ะที่มันให้มานะครับก็ถามว่าโกงไว้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนต้องไปลองเล่นกันเองครับดูจากคลิปแล้วก็ทุกคนก็ไปหาไปหาดูคลิปได้นะครับสำหรับเจ้าปืนใหม่ทุกคนก็จะมีหลายๆช่องที่เอาเซิร์ฟเบต้าไปเล่นกันนะครับแล้วก็ไปดูทุกคนก็สามารถไปดูได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันละเอียดนะครับก็อีกอันนึงนะครับเป็นหน้าของชุดมาใหม่นะครับชื่อชุดมันว่ามันอ่านว่าโพวาเวสนะครับสกินโนวานะครับออกแนวเหมือนอัศวินมันเหมือนเป็นชุดพรางครับไม่ใช่อัศวินเป็นหน่วยลบพิเศษในป่านะครับก็ดูจากชุดผู้หญิงเลยนะครับก็จะเป็นผมแดงแล้วก็มีที่ปิดตานึงแล้วก็เป็นที่ข้อปากนะครับโคตรเท่ครับเป็นที่ข้อปากสีดำนะครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นชุดเกาะสีขาวนะครับแล้วก็ตรงเป็นปิดเฉียงตาแล้วก็เกาะอกเนาะแล้วก็เป็นแบบว่ากางเกงก็จะเป็นขายาวกางเกงเนี่ยมันเหมือนชุดเรื่องคลาสสิกสั้นนึงเลยครับที่แบบว่าคุมขาข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงมันจะพังๆหน่อยนะครับก็เห็นไหมฮะตรงแขนก็เช่นกันนะครับก็จะมีตรงพังๆแล้วก็ตรงที่มันเหมือนแบบว่ามันพังไปแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นแบบว่ามันเพิ่งผ่านลบมานะครับก็เหมือนแบบนักลบจริงๆเลยนะครับก็ส่วนชุดผู้ชายนี่ก็โอ้โหดูจากหน้าตาแล้วมันใส่แว่นแล้วมันก็ใส่หมวกโพ่งแล้วก็เหมือนเอาหญ้ามาแล้วบอกว่าน่าจะเป็นหญ้านะครับไม่ใช่ทรงผมหรอกน่าจะเป็นแบบชุดพางหญ้าแล้วก็มีผ้าพันคอแล้วก็ชุดเกาะแบบเต็มนะครับรู้สึกว่าชุดก่อนนี้ไม่ได้ผ่านการลบมาเลยนะครับน่าจะเป็นชุดพางนะครับส่วนกางเกงนี่คือแบบว่าโอ้โหสวยงามเลยทุกคนนะแล้วก็ลูกกระสุนก็ถามว่าชุดนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะทุกคนแต่อาจจะมาในรูปแบบสุ่มตู้ไดมอนด์หรือไม่ก็ขายในร้านค้าปกตินะครับก็ราคาก็อย่างนั้นแพงเลยเจมนะแต่ถามว่าสวยไหมก็ผู้หญิงสวยกว่าผู้ชายแบบแต่ผู้ชายมันดูลกๆไงดูทนเนาะแต่ก็แล้วแต่ความชอบครับถ้าใครแบบว่าของมันต้องมีก็ซื้อเอานะครับก็ราคาคิดว่าถ้าเอามาขายจริงได้1,400-1,500นะครับแต่ให้อยู่ในตักกี้ไดมอนด์ก็โอ้โหนี่ก็แล้วแต่ดวงกันเลยนะทุกชมโอเคครับเรามาดูกันต่อไปดีกว่านะครับเป็นด้านของรถยนต์นะครับด้านของสกินรถจิ๊ปนั่นเองนะครับก็คือรถที่นั่งได้4คนนั่นเองนะครับก็สำหรับเซิร์ฟนอกก็มีนะครับให้เหมือนเป็น299พี่คิดว่าน่าจะเป็นการเติมเพชรดีกว่าให้เติมเพชรให้ครบ300เพชรอะไรเงี้ยแต่มันเอา299คือเติม300ก็ได้ปะนะครับก็เป็นสกินรถออกแนวสีฟ้าชมพู
มันเป็นแนวฟ้ามากกว่านะครับไอชมพูนั้นเป็นสีตัดนะครับก็ได้เป็นชมพูฟ้าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับแล้วก็มีตัวกระต่ายหรือเปล่ามันเป็นกระต่ายหรือเปล่านี่ไม่ชัวร์นะครับตาอยู่ตรงขั้นกลางนะครับออกแนวแบบว่าลายเหมือนม้ายูนิคอร์นนะครับดูล้อรถดิครับสีฟ้าสีเขียวแบบมันราคาทั้งหมด299นะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันมีอาจจะเป็นการเติมก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบว่าให้ซื้อสกินนะครับแต่ถ้าเอามาขายจริงๆพี่แมวคิดว่าน่าจะหลายพันเพชรว่ะขนาดสกินแล้วสปอร์ตมันจะเป็นพันเลยนะครับโอ้โหถ้าเราจิ๊บสวยๆอย่างนี้มันจะไม่เหลือราคาที่เป็นพันนะทุกคนก็แต่ก็อยากให้มันเป็นในราคาแบบว่า300หรือ500แบบว่าเติมเพชรแล้วแบบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปซื้อเนาะก็สกินรถมันก็แบบว่ารู้ๆอยู่ว่ามันหายากนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวดูหัวข้อต่อไปดีกว่าก็เป็นในด้านของอะไรมันอ่านว่าอะไรไม่รู้โคโคได้เป็นมาโคโคก็น่าจะเป็นมะพร้าวนะครับส่วนไอ้ดิสอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างมันมีเหมือนเป็นเสียงดนตรีออกมานะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวนะครับที่เจาะรูแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ใส่หมวกฟางนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกล่องศพแต่มันอาจถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันจะเป็นรูปโทเค็นนะครับโทเค็นอันนี้น่าจะเป็นรูปเหมือนเป็นของขวัญพิเศษหรือเปล่าแบบว่าเวลาแบบอยู่ในล็อบบี้เกมเนี้ยมันก็จะแบบว่าตั้งได้แล้วก็ทุกคนก็จะมาเก็บของก็จะมีสุ่มได้เหรียญบ้างได้เพชรบ้างได้เงินโกอะไรกี่บาทคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับก็น่าจะไม่ใช่ที่จะเป็นระเบิดหรือสกินอะไรสักอย่างนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับพี่คิดว่าประมาณนี้นะก็สำหรับหัวข้อต่อไปดีกว่านะครับเป็นด้านของชุดอันนี้เป็นชุดอะไรวะมันอ่านว่าใช้ว่าชุดนักรบแล้วกันชุดนักรบนักรบลาตินสีแดงดีกว่านะครับลาตินนะครับเอาเป็นลาตินดีกว่าเพื่อนมาดูฉากๆแล้วน่าจะเป็นลาตินออกแนวแบบนะเหมือนลาตินแหละทุกคนก็เป็นนักรบก็ชุดผู้ชายนี่เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแบบนักรบแบบว่าถ้าใครเคยดูหนังแบบว่าต่อสู้ของของหนังอินเดียแบบพวกหนังฟอร์มยักษ์นะครับก็ใส่ชุดเกราะคล้ายนี้เลยนะครับภาพทรงผมมันก็จะเป็นแบบว่าประมาณแบบว่าแตะไหล่ยาวๆนะครับแล้วก็ใส่เกราะแล้วก็แน่นอนว่านักรบพวกนี้ก็จะเป็นแบบจุดเด่นก็คือสีแดงนะครับส่วนนี่ครับพี่แมวบอกเลยว่าชุดผู้หญิงโคตรสวยนะครับเนาะก็พี่แมวไปดูราคามันราคาอยู่ที่ประมาณ1,290นะครับสำหรับเซิร์ฟนอตเนาะแต่อันนี้มันขาย1,399มันแล้วแต่บางเซิร์ฟนะครับนี่ขนาดลดราคาแล้วนะครับก็เท่ากับว่าชุดชายชุดหญิงก็อย่างละ1,000เพชรนะครับแต่แค่เอามาขายรวมกันแล้วก็จัดโปรให้มันลดราคาเหลือ1,300ถ้าเราใช้คูปองส่วนลดอีกก็จะน่าเหลือประมาณสัก1,200-1,100แต่ราคามันก็ประมาณสักประมาณสัก300-400บาทไทยนะก็ชุดผู้หญิงนะฮะถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับเป็นชุดผู้หญิงที่มีผ้าปิดปากสีแดงนะครับก็น้อยมากกว่าที่มันจะมีผ้าปิดปากสีแดงนะทุกคนแล้วก็มีผ้าพวกหัวนะครับแล้วก็เป็นเกราะอกสีแดงนะทุกคนแล้วก็มีมีดนี่ทุกคนไอเหมือนเป็นมีดกิตนะครับก็คือมีดของนักรบของลาตินอ่ะถ้าใครเคยดูหนังอ่ะมันก็จะเห็นแล้วมันเป็นมีดกิตอ่ะครับมันก็นะก็ถือว่าเป็นแบบว่ามีความเป็นนักฆ่าก็ชุดนี้ถามว่าสมราคาไหมก็สมราคากว่าชุดเมื่อกี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นหัวข้อท้ายI'm not afraid to die.